ก็เมื่อก่อนเลยอ่ะที่สวนเนี่ยก็คือเราเคยถ่ายทำกันทริปแรกกันเนาะที่สวนเคยพังมาคือสวนพังมีปัญหาเรื่องใบจุดไม่ใช่ขึ้นที่ต้นใบอย่างเดียวนะจะขึ้นที่กิ่งขึ้นที่ต้นหมดเลยแล้วก็มีเชื้อฟิวซาเรียมแล้วก็มีไฟท็อปครับคือมันเป็นทั้งระบบเลยตัวนี้คือเชื้อขยายเป็นเชื้อบาซิลัสซับทิลิสบวกกับเชื้อบาซิลัสเมกาทิเลียมครับที่เราจะขยายคือจะเป็นเชื้อหัวเชื้อสดตัวนี้ครับเป็นเชื้อผงเราจะมาทำการขยายนี่ครับอันนี้คือเป็นในส่วนของบาซิลัสใช่ไหมพี่ก้องใช่เป็นบาซิลัสซับทิลิสกับบวกกับเมกาทิเลียมที่ไม่ได้จับตัวอยู่ชอบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตัวนี้คือจะเป็นเชื้อราดีที่มันจะคอยกระจายช่วยนี่นะผมถ้าสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเขียวเขียวขาวขาวครับผมใช่ไม่ใช่สาหร่ายนะครับมองทีแรกก็เหมือนสาหร่ายแต่ไม่ใช่แล้วเชื้อราสองตัวนี้โหทนมากครับกล้องนี้ก็มีเพื่อให้มันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกจุลินทรีย์ของไส้เดือนครับเพราะถ้าปลาหมักกับไส้เดือนเนี่ยมันถูกกันมากเลยพอเราฉีดกับไปปุ๊บเนี่ยไส้เดือนมันจะเข้ามาอยู่ครับผมครับเราเคยมาทำคลิปไว้เนาะที่พี่เคยชี้ดูคือมันแห้งเองแล้วก็ยังมีแผลส่วนนึงตรงต้นริมนู้นที่ขูดดูอ่ะแล้วกลายเป็นว่ามันนิดเดียวเขาเรียกท่อน้ำแตกครับผมเพราะขูดดูหูข้างในไม่ใหญ่ก็ปรากฏว่าเราก็ขูดทำแผลสะอาดเสร็จแล้วก็ใช้ตัวยาเชื้อราของอาจารย์โรดทาไป2รอบครับแล้วก็แห้งหายสนิทแล้วตอนเนี้ยครับผมสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับครับก็พี่ก๊อฟสวนธนกิจนะครับผมครับเป็นสวนทุเรียนแคลชิดครับผมครับผมก็ตัวนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่ก๊อฟครับตัวนี้คือเชื้อขยายเป็นเชื้อบาซิลัสซับทิลิสบวกกับเชื้อบาซิลัสเมกาทิเลียมครับที่เราจะขยายคือจะเป็นเชื้อหัวเชื้อสดตัวนี้ครับเป็นเชื้อผงเราจะมาทำการขยายคือตัวนี้ครึ่งกิโลครับต่อน้ำ200ลิตรแต่ว่าเราใช้จริงคือจะใช้แค่250กรัมอ๋อครึ่งถุงตัวนี้250กรัม250กรัมต่อน้ำ200ลิตรอ๋อแล้วก็จะบวกด้วยอาหารหมูอาหารหมูด้วยใช่ป่ะเป็นอาหารหมูเล็กนะลูกหมูอ่ะครับครึ่งกิโลแล้วก็กากน้ำตาล1กิโลครับผมแล้วก็ทำการคนใส่ด้วยกันแล้วก็ใช้ออกซิเจนเพื่อป้อนอากาศเข้า 24-36 ชั่วโมงใช้งานได้เลยพอตีนานยังครับเนี่ยอันนี้ผมขยายไว้ตั้งแต่เมื่อวาน11โมงอ๋อ11โมงตอนนี้มันก็บ่าย3โมงแล้วมันก็ประมาณ28ชั่วโมงประมาณเนี้ยแล้วถังนี้พี่ก๊อฟนี่ใช้ได้เยอะไหมครับถังนี้อันนี้200ลิตรจะไปผสมน้ำที่อยู่ในถัง1000ลิตรคืออีก800ลิตรอ๋อน้ำคือน้ำ800ลิตรน้ำ800ลิตรแล้วก็บวกอีกนี้อีก200ลิตรก็พอดี1000ลิตรพอดีใช่1000ลิตรผมจะใช้ฉีดช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนที่จะตกถี่แบบเนี้ยจะฉีดลงดินครับถ้าเกิดฉีดลงดินเนี่ยผมก็จะมีบวกฮิวมิกฟูวิกไปด้วยฮิวมิกฟูวิกใช่ครับที่เราจะเติมช่วยเขานะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือปลาหมักปลาทะเลหมักอันนี้คือฉีดทางดินใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อเพิ่มแหล่งจุลินทรีย์ให้กับทางดินนะครับครับผมคือเราใช้สารปรับปรุงดินมาด้วยแล้วด้วยของอาจารย์โรดใช่ไหมครับผมก็คือจะมีเชื้อบาซิลัสอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คือหน้าฝนเนี่ยเราก็ใช้บาซิลัสที่เราขยายตรงเนี้ยช่วยเขาอีกทีนึงครับผมช่วงหน้าฝนก็เดือนละครั้งก็ยังดีครับที่เราต้องช่วยครับเพื่อป้องกันเชื้อราอ๋อแล้วคือโดยปกติแล้วนี่พี่ก๊อฟฉีดตัวนี้บ่อยไหมครับถ้าเป็นหน้าฝนแบบเนี้ยพี่จะเน้นประมาณเดือนละ2ครั้งอ๋อแต่ถ้าเป็นไม่ใช่หน้าฝนเป็นหน้าแล้งก็คืออย่างน้อยเดือนละครั้งหรือเดือนเว้นเดือนอ๋อเดือนเว้นเดือนใช่ก็พอใช่ไหมครับใช่พอแล้วครับแล้วคือตกตอนนึงถังเนี่ยพี่ก๊อฟแพงไหมครับผมถ้าถังเนี้ยถังเนี่ยรวมแล้วจะอยู่ประมาณ300บาท300บาทใช่300บาทต่อน้ํา800ลิตรเอาผสมแล้วเป็น1000ลิตรอ่ะจะอยู่ประมาณ300บาทก็คือสรุปแล้ว1,000ลิตรใช่มีต้นทุน800บาท300บาทครับอ๋อ300บาทใช่โอ้ถูกถ้าเราไม่ฉีดลงดินเราจะเน้นต้นเราก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเราฉีดเข้าทางใบได้ตัวนี้ก็ฉีดเข้าทางใบได้เหมือนกันครับจะรักษาพวกเชื้อราใบจุดสาหร่ายใบจุดสาหร่ายขึ้นตามต้นขึ้นตามใบช่วยได้จะรักษาได้เหมือนกันครับผมครับฉีดดินฉีดใบฉีดลำต้นได้แต่ถ้าเกิดเราจะบำรุงดินเราก็เติมพวกฮิวมิกทุกตัวจะฮิวมิกตัวไหนก็ได้ที่คุณภาพดีครับสามารถใช้ได้กันหมดเลยใช่เราใส่ลงไปด้วยกันได้แล้วก็ปลาหมักยิ่งปลาหมักครับถ้าใช้ช่วงตอนพักฟื้นตัดลูกแล้วอ่ะเราจะกระตุ้นรากอ่ะตัวนี้จะดีมากเลยครับผมแต่ไม่ให้ใช้บ่อยนะครับไม่ใช่บ่อยใช่ไหมเพราะว่าไนโตรเจนมันค่อนข้างจะสูงถึงเวลาเราจะหยุดใบเขาเรียกอะไรบังคับซีเอเรโชใช่ไหมใช่ครับมันจะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยากใช่ใช่แล้วไอ้ตัวนี้ผมตัวเชื้อบาซิลัสคือที่พี่ก๊อฟหมักมาเนี่ยครับผมอันนี้หลังจากใช้แล้วเนี่ยพี่ก๊อฟคือ
ทำไมถึงติดใจตัวนี้ครับมันคือมีผลยังไงบ้างครับก็เมื่อก่อนเลยอ่ะที่สวนก็คือเราเคยถ่ายทำกันทริปแรกกันเนาะที่สวนเคยพังมาคือสวนพังมีปัญหาเรื่องใบจุดไม่ใช่ขึ้นที่ต้นใบอย่างเดียวนะจะขึ้นที่กิ่งขึ้นที่ต้นหมดเลยแล้วก็มีเชื้อฟิวซาเรียมแล้วก็มีไฟท็อปครับคือมันเป็นทั้งระบบเลยผมก็พอดีไปเจอซีเคียวนะครับก็ผมจะไปเจอของเพจสิริฟ้าใหม่ที่ผมไปรู้จักทางเพจเขาก็เลยติดต่อคุยกับทางพี่เขาก็เลยเอาแนะนำตัวนี้แล้วก็ทดลองให้ทดลองมาใช้ครับผมก็เลยลองเอามาใช้ไปเรื่อยๆสักปีกว่าๆครับความอุดมสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ในแปลงมันเริ่มดีขึ้นใช่แล้วก็บวกกับเรามามิกโดยการใช้ปลาหมักผสมแล้วฉีดไปด้วยมันก็เลยทำให้เป็นแหล่งที่อยู่ของไส้เดือนครับผมอ๋อดีเลยนะใช่ไส้เดือนจะกลับมาทันทีเลยมันก็ค่อยๆขยับเข้ามาอยู่ในพื้นที่เยอะขึ้นUh-huh. แล้วช่วงนี้ครับผมมันคือเนื่องจากอากาศฝนตกเยอะครับนะใช่แล้วก็เรื่องเชื้อรานี่แน่นอนก็มันฮิตตามๆกันนะครับใช่ครับผมแล้วที่สวนพี่ก้อมติดตามเทรนด์ไหมครับก็ถามว่ามีไหมแต่ว่ามันไม่ต้องขนาดโอ้โหต้องไปฝังเข็มต้องไปอะไรอย่างเก่งก็ขูดรักษาแผลแล้วก็ทาก็หายละก็จะใช้ยาเชื้อราของคุณโลดของอาจารย์โลดนะครับทา2ครั้งสองครั้งก็หายแล้วแล้ววันไหนเด็กเข้าไปจะให้ไปดูที่เป็นแต่เป็นน้อยมากน้อยมากที่เป็นน้อยมากใช่ครับอ๋อคือทำตัวนี้มานี่คือพี่ก๊อฟก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเรื่องชราค่อนข้างที่จะลดอาการปวดหัวลงได้เยอะใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวจากนี้พี่ก๊อฟก็จะเอาไปใส่นี่ครับน้ำ2ลิตรที่ผสมแล้วก็ไปใส่ถังใช่ครับพันลิตรนะครับผมแล้วก็จะฉีดเข้าโคนต้นลงดินโคนต้นอะไรครับอาจจะระยะต้นโคนขึ้นไปถึง80เซนติเมตรนึงเงี้ยแล้วก็ช่วยเขาอ๋อเดี๋ยววันนี้ก็ได้เห็นนะครับผมคลิปนี้ครับครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ก๊อฟผสมกันครับต้องกองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะถ้าไม่กองมันจะมีเศษอาหารหมูครับที่เรามาเป็นเชื้อของจุลินทรีย์อ่ะครับผมมันก็จะลงไปด้วยหรือมันจะไปอุดตันหัวดูดของเรานี่ครับก็ใช้ตัวดูดเข้า2ลิตรก็เต็มพอดีใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปเราดูที่สวนครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนทุเรียนธนกิจนะครับผมครับส่วนนี้อยากให้พี่ก๊อฟแนะนำเรื่องเชื้อรานะเป็นไงครับตอนนี้เชื้อราตอนนี้ผมต้องคุมฉีดก็คืออย่างที่บอกครับสารปกครองดีอาจารย์โลดที่เราต้องใส่ก่อนอย่างแรกครับแล้วก็933หรือจะเป็น842แล้วแต่เราเลือกใช้เอาว่าเราจะทำใบหรือเราจะสะสมพอหลังจากนั้นก็คือผมมันตกถี่เนาะเขาเรียกว่าฟ้ามันปิดอ่ะครับเราก็ต้องเล่นจุลินทรีย์ละแล้วที่ใบออกมาสวยขนาดนี้คือพี่ก๊อฟเริ่มจากการผสมอาหารยังไงมั้งครับจริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่เราพักต้นมาได้แล้วเนาะที่ผมเคยบอกไปก็คือหลังจากพักต้นเสร็จเราก็จะใส่สารปรับปรุงดินหนึ่งครั้งแล้วต่อจากนั้นอีก 3-4 วันผมก็ใช้933พอหลังจาก933เสร็จผมก็จะลุยแต่งกิ่งเลยครับผมพอลุยแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่เราไม่เกิน7วันเสร็จปุ๊บผมก็จะกระตุกด้วยยูเรียครับต้นละ4กำมือพอถัดไปอย่างนั้นอีก10วันผมก็จะใช้ยูเรียกระตุกอีก1รอบอ๋อครับผมแล้วพอเป็นระยะใบปีผมก็จะพ่นยาแมลงป้องกันแมลงก่อนครับพอแมลงปุ๊บเป็นหลังจากนั้นเป็นหางดาบพอเป็นฝักดาบก็จะใช้ชุด3เกลือครับบวก30 20 10แล้วแต่คนถนัดก็หรือจะ25 55 25 77ได้หมดแต่ผมใช้30 20 10เลยใบก็จะเห็นเนี่ยครับอย่างที่เห็นอันนี้คือใบแรกใช่อันนี้ใบแรกชุดแรกใบเพตอนนี้เติมอาหารทางดินก็ใช้8 4 12ไปแล้วของปลาเท้าครับ1รอบแล้วก็สะสมทางใบตอนเพ 50% ผมใช้ชุด3เกลอบวก5 25 30ไป1รอบครับแล้วก็ครบไป7วันละ7วันนี้ก็ใช้ชุด3เกลือบวก5 25 30อีก1รอบนะฮะแล้วคือในส่วนของแมลงนี่ถือว่าเอาอยู่ไหมครับแมลงเอาอยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าผมมีปัญหาเรื่องแรงงานแรงงานออกไปถ้าผมต้องทำเองมันก็เลยบางทีอาจจะไม่สวยเพราะอาจจะเป็นรูมีแมลงกินมั่งหนอนกินมั่งแต่รวมแล้วก็ถือว่าอยู่นะครับใช่ครับก็ใช่ก็เนี่ยล่าสุดที่ฉีดสะสมอาหารไปรอบ2เนี่ยบวก5 25 30ผมก็
แอบใส่ยาแมลงไปด้วยใช้เน้นเป็นพวก WG ครับผมคือไหนๆแล้วเราก็ผสมไปด้วยเลยแล้วหลังจากนั้นถ้าเรามองแล้วถ้าเกิดแมลงยังมาอีกเราอาจจะใช้เป็นEC ละเป็นน้ำมันเพราะฝนขนาดนี้ก็ต้องมาเล่น EC ช่วยหน่อยครับนะครับครับก็เดี๋ยวต่อไปนี้ก็พี่ก๊อฟจะมาฉีดในส่วนของเชื้อบาซิลัสใช่ไหมใช่จะมีบาซิลัสที่ผมขยายเชื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานมันก็ครบ28ชั่วโมงแล้วแล้วก็จะมีเติมฮิวมิกทางดินฮิวมิกใส่รวมกับบาซิลัสไปด้วยแล้วก็อย่างที่3คือปลาหมักพันลิตรผมใช้แค่1ลิตรทางดินเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ต้องการไนโตรเจนสูงละก็คือเราแค่ต้องการปลาหมักเพื่อให้มันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกจุลินทรีย์ของไส้เดือนครับเพราะถ้าปลาหมักกับไส้เดือนเนี่ยมันถูกกันมากเลยพอเราฉีดกับไปปุ๊บเนี่ยไส้เดือนมันจะเข้ามาอยู่ครับผมครับอ๋อแล้วผลที่ได้คือยังไงครับที่เป็นแผ่เป็นเชื้ออยู่ไหนเราเคยมาทำคลิปไว้เนาะที่พี่เคยชี้ดูอ่ะคือมันแห้งเองแล้วก็ยังมีแผลส่วนนึงตรงต้นริมนู้นที่ขูดดูอ่ะแล้วกลายเป็นว่ามันนิดเดียวเขาเรียกท่อน้ำแตกครับเพราะขูดดูหูข้างในไม่ใหญ่ก็ปรากฏว่าเราก็ขูดทำแผลสะอาดเสร็จแล้วก็ใช้ตัวยาเชื้อราของอาจารย์โรดทาไป2รอบครับแล้วก็แห้งหายสนิทแล้วตอนเนี้ยอ๋อใช่ครับแล้วคือที่โคนนี่ก็จะคือจับสังเกตว่ามีตัวเชื้อขยายได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับที่โคนมันจะมีเชื้อบาซิลัสซับทิลิสกับเชื้อบาซิลัสเมกาทิเลียมที่มันรวมตัวอยู่ด้วยกันมันจะเป็นแผ่นเป็นแผงเลยครับใช่อ๋อแต่นั้นเป็นเชื้อราดีใช่ไหมตัวนั้นเป็นเชื้อราดีครับมันถ้าเกิดเรามองมันเหมือนตะไคร้แต่ไม่ใช่เพราะว่าตะไคร้มันจะออกเขียวอย่างเดียวนะครับอันนี้มันจะอมขาวขาวปนเขียวนิดๆครับนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสได้เดินพาไปดูว่ามันจะมีอยู่ได้เลยครับอันนี้คือเป็นในส่วนของบาซิลัสใช่ไหมพี่ก๊อฟใช่เป็นบาซิลัสซับทิลิสกับบวกกับเมกาทิเลียมที่มันจะจับตัวอยู่ชอบเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับตัวนี้คือจะเป็นเชื้อราดีที่มันจะคอยกระจายช่วยนี่นะผมถ้าสังเกตได้ว่ามันจะเป็นเขียวๆขาวๆครับผมใช่ไม่ใช่สลายนะครับมองทีแรกก็เหมือนสลายแต่ไม่ใช่แล้วเชื้อราสองตัวนี้โหทนมากครับเนี่ยข้างหลังกล้องเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยนะโซนนี้มีหมดเลยนะครับผมใช่อะเริ่มขึ้นบนโคกแล้วครับอันนี้น่าจะเริ่มเข้าไปรวมกับเชื้อบาซิลัสซับทิลิสในสารปรับปรุงดินของอาจารย์โรดแล้วก็ปุ๋ย842ของป้าเท้าที่พี่ใส่เข้าไปครับมันก็เริ่มจับตัวกันขึ้นเนี่ยเป็นใยขาวครับโอ้โหถือว่าเห็นเป็นภาพเลยนะครับผมแล้วต้นก็คือสภาพสมบูรณ์ดีนะครับผมครับดูครับเรื่องของเชื้อรายิงตรงนู้นกลุ่มใหญ่มากนี่ครับผมแล้วก็เรื่องเชื้อราในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราเนี่ยใช่พี่ก๊อฟก็มั่นใจว่าเอาอยู่นะครับผมเอาอยู่ครับเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นโซมครับจนฟื้นมาขนาดนี้ก็คือ2ปีแล้วเข้า2ปีแล้วสองปีก็คือใช้มาเนี่ยรู้สึกว่าต้นมันแข็งแรงแล้วเรื่องปัญหาเชื้อราคือพูดตรงๆเลยผมจะฉีดพวกเคมีที่เป็นเชื้อราโดยตรงเนี่ยผมจะฉีดแค่ช่วงระยะเป็นลูกเท่านั้นเองที่จะยิงเข้าลูกทางดินแทบไม่เลยทางดินจะครั้งเดียวคือหลังจากผมตัดลูกเสร็จคือล้างต้นล้างโคนอันนั้นจะหนึ่งครั้งพอหลังจากนั้นเสร็จครบ10วันผมเริ่มทยอยเติมจุลินทรีย์เข้าแปลงแล้วเมื่อไหร่ที่เราล้างจุลินทรีย์หนึ่งครั้งจุลินทรีย์ก็จะถูกเคมีฆ่าหมดไงพอครบ10วันหรือ2อาทิตย์ไปเนี่ย10ถึง14วันเนี่ยผมจะเริ่มเติมจุลินทรีย์กลับก็มีให้เลือกสารปรับปรุงดินที่เราต้องใช้อยู่แล้วเนาะครับผมแล้วก็93ปะเท้าครับแล้วก็เชื้อบาซิลัสซับทิลิสบวกบาซิลัสเมกาทิเลียมที่ผมขยายเชื้อมาเนี่ยครับผมที่มันจะช่วยส่งเสริมกันนะฮะอันนี้ก็คือสรุปแล้วพี่ก๊อฟนี่ปีนึงเนี่ยยาเชื้อราคือไปใช้นู่นเลยช่วงเป็นลูกเลยใช่ไหมครับใช่ช่วงลูกตั้งแต่ลูกเท่าไข่ไก่ที่เราต้องฉีดเข้าลูกเนี่ยไข่ไก่ไข่ห่านเนี่ยแล้วก็ต้องรักษาเชื้อราไปเรื่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดฝนมันน้อยเราก็แทบไม่ต้องใช้ก็ได้ช่วงลูกตอนนั้นคือเรื่องเชื้อราเป็นยังไงครับจะใช้เป็นเคมีเลยเราไปเน้นหนักทางเคมีเลยเพราะว่าผมคิดว่าการที่ช่วงที่เป็นลูกอ่ะเราเล่นเคมีมันจะสะดวกกว่าเรากว่าที่เราจะไปต่อเชื้อต่ออะไรไงใช่เรามาเน้นอินทรีย์เนี่ยทางดินแต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่บนต้นเนี่ย
เราจะใช้เคมีแทนคือมิกกันช่วงนี้คือช่วงที่ช่วงส่งอาหารใช่ไหมครับใช่ช่วงส่งอาหารคือพี่ก๊อฟเนี่ยทุกใบเลยพี่ก๊อฟไม่ได้ใส่ยาชีราใช่ไหมถามว่าสะสมอาหารไม่ได้ใส่ยาเชื้อราเลยแต่ว่าผมก็ยังต้องล้างใบโดยใช้คอปเปอร์2ตัวบวกเหมือนเดิมหลังใบแก่ตอนนั้นต้องใช้ครับเพราะว่าต้องการให้ใบสะอาดแต่หลังจากเนี้ยเมื่อที่มันเริ่มเป็นลูกเป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นดอกเนี่ยเราก็จะเน้นมาเคมีเราจะมาใช้จุลินทรีย์ก็ต่อช่วงที่อากาศแบบเนี้ยครับฝนแบบนี้อากาศแบบเนี้ยแล้วก็จะมาใช้แค่ช่วงนั้นเองแล้วผลที่ได้นี่พี่ก๊อฟก็พอใจใช่ไหมใช่พอใจครับผมก็คือมันเหมือนมีภูมิอะเนาะใช่ครับใช่เขามีภูมิของเขาแบบว่าถึงเป็นก็เป็นไม่หนักครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยนะเป็นแต่ว่าก็เป็นไม่หนักเป็นคือเราไม่ปวดหัวแล้วไม่เหนื่อยเราลดต้นทุนคือมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นการลดต้นทุนใช่ครับใช่คือยาเชื้อราเราแทบจะตัดเอาไปเลยใช่เพราะยาเชื้อราถ้าจะเราจะมาพูดเนี่ยมันก็แพงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้จุลินทรีย์เนี่ยเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหนักแต่ถ้าเราใช้อินทรีย์เชื้อบาซิลัสพวกนี้เวลาเป็นน้อยแล้วเรามาค่อยมาขยับไปใช้เคมีมันก็จะรักษาได้ค่อนข้างไวอ๋อคือมันป่วยเนี่ยเป็นเหมือนป่วยปกติแล้วแต่ว่าป่วยแล้วมันหายเร็วใช่ใช่ครับมันมีภูมิไงคือมันเป็นไม่หนักไม่ถึงขนาดนั้นแล้วอย่างจุลินทรีย์มันก็ช่วยคุมเรื่องค่า pH ใช่ครับเรื่องในดินทำให้ดินดีอยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยเป็นกรดเนาะใช่ครับอย่างไส้เดือนเยอะ pH ก็ไม่โดดอยู่แล้วยังไง pH ก็ค่อนข้างจะดีนะฮะเราก็เลยไม่ต้องมาห่วงเรื่องว่าโอ้โหดินเราจะเป็นกรดไหมดินเราจะด่างไหมอันนี้ก็ได้ในส่วนของเรื่องไส้เดือนด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็คือต้นเชื้อราเนี่ยเอาง่ายคือพูดว่าถ้าไม่เป็นเลยก็ถูกต้องเลยครับผมว่ามันก็ต้องมีมั่งอะเนาะแต่ว่าเรามีแล้วเราคิดว่าเราเป็นไม่เยอะดีกว่าเหมือนว่าภูมิเขาแข็งแรงนะครับอ่าฮะแต่นี่ครับคือเรื่องเชื้อรานะครับยาเชื้อราก็ไม่ได้ใช้ครับผมในช่วงที่สะสมอาหารก็แทบไม่ได้ใช้แล้วทางต้นนะครับผมเราไปใช้เน้นตอนทางใบตอนที่ระยะเป็นดอกเป็นลูกอะไรแทนครับแต่นี้ทั้งสวนใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นแบบนี้ทั้งสวนก็คือเดินไปเลยจะเจอตลอดแล้วเชื้อราพวกนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยผมบอกเลยเนี่ยผมก็ฉีดยาฆ่าหญ้าไปหญ้าพวกแห้งไปเนี่ยมันก็ทนอยู่ได้ครับอันนี้คือผ่านการที่ฉีดยาฆ่าหญ้ามาแล้วใช่เนี่ยครับน้องกล้องดูเนี่ยเมื่อไหร่ที่ความชื้นมันเหมาะสมกับเชื้อใช่ถึงฉีดยาฆ่าหญ้าไปเขาก็ยังอยู่ได้คือเชื้อมันค่อนข้างทนและแข็งแรงใช่ครับอันนี้เป็นบาซิลัสนะครับผมใช่เป็นตระกูลบาซิลัสแต่ว่าปกติเราจะรู้แค่บาซิลัสซับทิลิสเนาะครับแต่จริงแล้วมันจะมีบาซิลัสเมกะทิเลียมตัวอีกตัวนึงที่เป็นเชื้อที่แข็งแรงแล้วมันอยู่คู่กันได้ครับมันส่งเสริมกันได้คือไม่เป็นปรปักษ์ต่อกันที่ผมเคยอ่านดูนะมันทนอุณหภูมิได้ถึง40องศาว้าวแต่ความชื้นต้องดีด้วยนะต้องมีความชื้นให้เขาพออยู่ได้ด้วยแต่อุณหภูมิความร้อนเนี่ยเขาทนได้ถึง40องศาครับครับผมอันนี้ก็คือแม้ว่ากระทั่งฝนตกมาพี่ก๊อฟก็ไม่กลัวใช่ใช่ใช่เราเคยใช้มาปี2ปีแล้วเรามั่นใจไงว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องโคนที่มันจะเน่าอะไรเงี้ยโรคเน่าโคนเน่าเชื้อไวรัสหมักเองแล้วก็มาฉีดแบบนี้คือทำมา2ปีใช่ไหมครับใช่2ปีแล้ว2ปีแล้วต้นกล้าคือฟื้นเลยใช่ใช่แข็งแรงฟื้นสะอาดขึ้นจากที่เคยเป็นใบจุดสลายแล้วก็ลามไปถึงกิ่งเลยนะครับกิ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกเนื้อเยื่อตายเนาะไม่ต้องกินอ่ะมันก็เลยค่อยๆดีสะอาดขึ้นครับครับก็สรุปนะครับผมสิ่งที่ครอบทำมานะผมการหมักเชื้อไวรัสเองครับผมเมกะทิเลียมใช่ไหมครับใช่ครับหมักเองฉีดเองนะผมซึ่งถังพันลิตรเนี่ย300บาทเท่านั้นเองใช่300บาทเท่านั้นเองนะผมแล้วก็เรื่องประหยัดยาเชื้อราไปได้รู้สึกว่าเป็นหมื่นก็ถ้าเกิดจะลองไปใช้ถ้าเราพูดถึงว่าเราไปใช้เคมีโดยตรงเนี่ยก็โหน่าจะมีถ้าทั้งปีมีหลักหมื่นนะเอาเฉพาะช่วงฝนเนี่ยครับกรอบ4เดือนที่เป็นฝนเนี่ยช่วงนี้ถ้าเราฉีดประจำเนี่ยเดือนละครั้งเนี่ยแล้วมันฉีดอยู่ประมาณเกือบ 2,000 ลิตรเนาะครับมันก็ต้องใช้อยู่ประมาณ2ลิตรแล้วลิตรนึงเนี่ยโอ้โหลิตรนึงก็เกือบพันแล้วเนาะใช่ฮะสิ่งนั้นจะเกิดแน่นอนถ้าพี่ก๊อฟคือไม่ได้ใช้ตัวบาซิลัสทับซิลิสใช่ครับใช่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะมาปรึกษาพี่ก๊อฟเรื่องเชื้อบาซิลัสนะครับผมการทำแบบไม่อยากคืออยากลดต้นทุนนะครับผมคือไม่อยากใช้ยาแพง uh-huh. ไม่อยากไปเสียตังค์กับพวกชิลาอะไรพวกนี้เยอะครับผมพี่ก๊อฟก็แนะนำได้ใช่ไหมครับแนะนำได้ครับมี Facebook มีเบอร์โทรไหมครับก็Facebook ก็ธนกิจพุนขำหรือเบอร์โทรผมก็095 253 4884ครับแล้วก็มีเพจด้วยนะครับผมถ้าเพจก็เป็นสวนธนกิจเขื่อนจันทุเรียนบ่อทองครับครับลองเข้าไปดูได้ครับเป็นการอัปเดตสวนตลอดเวลาครับผมแล้วก็เราก็มาคุยกันเนาะว่าช่วงไหนจำเป็นต้องใช้
เคมีและช่วงไหนจำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์คือผมไม่ได้เน้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมมามิกรวมกันให้มันเดินไปด้วยกันได้คือยืดหยุ่นใช่ไหมใช่ยืดหยุ่นใช่ครับคือบางทีพี่ก๊อฟก็เคมีก็ไม่เคมีจ๋าแล้วก็อินทรีย์ก็ไม่ใช่อินทรีย์จ๋าเราต้องดูก่อนว่าเคมีอ่ะมันเหมาะกับช่วงฤดูไหนอย่างเคมีช่วงอากาศร้อนเนี่ยเราจะไปใช้จุลินทรีย์ไม่ได้เพราะจุลินทรีย์ถึงจะทนได้40องศาก็จริงแต่ความชื้นไม่ได้เขาก็อยู่ได้ไม่นานคือประสิทธิภาพมันลดลงใช่มันลดลงไงเราก็จะมาเน้นใช้จุลินทรีย์ช่วงหน้าฝนแค่นั้นเองพอหลุดจากนี้ไปแล้วก็กลับมาใช้เคมีต่อเราช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่เชื้อรากำลังแบบระบาดหนักเลยเราเลือกใช้เอาแทนที่เราจะเล่นเคมียาวทั้งปีแพงด้วยกลับมาใช้อินทรีย์ก็ประหยัดได้ครึ่งนึงครับประหยัดลงได้ครึ่งนึงแล้วพี่ก๊อฟคิดว่านอกเหนือจากเชื้อราแล้วเนี่ยครับไอ้บาซิลัสนี่ช่วยเรื่องอะไรมั้ยครับบาซิลัสเนี่ยหน้าที่หลักๆของเขามันก็ช่วยเรื่องจุลินทรีย์เนาะไปกินจุลินทรีย์เร็วรักษาจุลินทรีย์ดีแล้วก็แพร่กระจายจุลินทรีย์ของตัวเองถ้าเปรียบเทียบบาซิลัสซับทิลิสกับบาซิลัสเมกาธิเลียมเนี่ยครับมันก็เหมือนทหารนะครับเป็นจุลินทรีย์ทหารถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพวกไซโคโดม่าก็อาจจะเป็นจุลินทรีย์ตำรวจ อะไรประมาณนี้นะแต่ทหารนั้นมันจะแข็งแรงคือ เวลาเขาขยายเขาแพร่เนี่ยคือเขาจะค่อนข้างอย่างที่ถ่ายไว้ในที่เห็นนะมันก็จะเห็นเลยว่าเชื้อเขาแข็งแรงค่อนข้างทนทานใช่ครับแล้วก็มีส่วนช่วยทำให้ต้นสมบูรณ์ครึ่งในการสะสมอาหารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ช่วยย่อยสลายฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสในดินที่ตกค้างที่มันจับก้อนไอ้ที่แบบชอบตกค้างไอ้ตัวกลางใช่ที่เราใส่ฟอสฟอรัสสูงเกินแล้วมันกลายเป็นฟอสเฟตใช่ไหมครับที่ไปจับจุลธาตุจับซิงค์จับทุกอย่างบล็อกเอาไว้ไม่ต้องเรียนใช่หน้าที่ของจุลินทรีย์ก็คือสามารถไปย่อยฟอสฟอรัสในดินได้ก็คือได้หลายๆอย่างครับกลายเป็นพวกกินจุลธาตุได้ง่ายขึ้นด้วยทานอาหารได้ง่ายใช่ครับพอเมื่อไหร่ย่อยฟอสฟอรัสได้ค่า pH ดีทุกอย่างมันก็จะปลดออกนะฮะวิทยาเขาให้ปลดออกครับผมนะครับก็ได้ใบที่สวยมาใช่แน่นอนครับอันนี้แค่ใบหนึ่งนะครับเนี่ยใช่แล้วเราใส่ปุ๋ยน้อยเมื่อไหร่ที่เรามีจุลินทรีย์ดีอ่ะปุ๋ยเราจะใส่น้อยมากเนี่ยผมใส่ปุ๋ยต้นนึงเนี่ย933ที่ผมใส่ไปผมใส่ต้นละ4-5กำมือเองใช่กำมือใช่แค่นั้นเองครับไม่ได้ใส่เยอะเลยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีถ้าเป็น15-5-20อ่ะผมใส่ต้นละ4กำมือถ้าเป็นต้นเล็กก็3กำมือครับก็จะใช้น้อยมากอ๋อนี่ครับผมพี่ก๊อฟจะเน้นป้องกันนะครับผมใช่ไม่เน้นรักษาครับผมรักษาก็นิดๆหน่อยๆน้อยมากครับผมแล้วก็ลดต้นทุนด้วยครับผมครับผมป้องกันลดต้นทุนต้นสมบูรณ์อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของพี่ก๊อฟเลยครับผมครับผมถ้าใครอยากจะมาปรึกษาพี่ก๊อฟยินดีเลยใช่ไหมครับผมได้ครับให้ยินดีให้คือถามแล้วผมพอความรู้องค์ความรู้ผมพอได้แค่ไหนผมตอบได้แค่นั้นก็คือช่วยกันแบ่งปันกันใช่หมดเลยครับมาที่สวนก็ได้ใช่ไหมได้ครับมาได้ครับมาครับมาคุยกันผมขออนุญาตส่งลิงก์หมุดที่สวนนี้เข้าใต้ล่างคลิปนะครับผมได้ครับขอบมากเลยครับได้เลยครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ